แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวเรื่องนี้ดีกว่าเราจะมีการรวบรวมนะครับอันนี้เป็นข่าวดีเรื่องราวที่น่าภูมิใจ3นะฮะคือ3ลูกดารานะฮะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยปรับเรื่องมากๆคนแรกก่อนเลยดีกว่านะครับน้องปุ้นลูกชายคนโตสุดหล่อของพี่นุสบาปุณกันนะครับล่าสุดเนี่ยคุณแม่นุสบาถึงกับน้ำตาไหลด้วยความดีใจนะฮะหลังน้องปุ้นเนี่ยได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่นุสบาด้วยการคว้าเกียรตินิยมอันดับ1มาได้ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.95 ครับผมอ๋อน้องปุ้นแล้วหล่อด้วยอ่ะหล่อนะหล่อแล้วก็เก่งงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาคอมเมนต์แซวความดีกันเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้องปุ้นได้ทำให้คุณแม่นุสบาเนี่ยภูมิใจด้วยการเข้าเรียนพื้นฐานวิชาการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาก่อนเข้ามหาวิทยาลัยอีก2ปีข้างหน้าที่วิทยาลัย Brown University อีกด้วยนะครับโอ้นี่คืออยู่ใน Ivy League เลยนะฉันยังปากปื้มแทนพี่นุชเลยอ่ะเนาะเก่งมาก16เอง16เองคือเก่งด้วยแล้วดูดีหล่อด้วยเนาะอ่ะนี่คนแรกผ่านกันไปคุณผู้ชมมาต่อกันที่แม่ปุ๋ยพรทิพย์บ้างดีกว่านะครับนางงามจักรวาลคนที่2ของเมืองไทยนะครับหลังเธอเนี่ยได้แต่งงานกับนักธุรกิจชาวอเมริกันคุณเฮิร์บไซมอนก็มีลูกด้วยกัน2คนคนโตชื่อชอนคนเล็กชื่อโซฟีนะครับล่าสุดลูกชายคนโตน้องชอนเนี่ยเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะต่อไฮสคูลเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยแม่ปุ๋ยก็เลยโพสต์ภาพของน้องชอนกําลังเข้ารับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนนะครับคุณแม่ปุ๋ยเนี่ยปลาบปลื้มมากนี่ไงไปทั้งคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ให้กำลังใจกันไม่ห่างเลยทีเดียวมึงนอกเขาน่ารักเนอะเวลาเขามีแบบขึ้นม.ปลายเขาจะมีการแบบพิธีจบการศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามาใช่แล้วก็ได้มีการโยนหมวกมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะก็เป็นภาพที่น่ารักมาต่อที่คุณแม่ท่านที่สามดีกว่าแม่ท็อปอาม่าของเรานี่เองนะครับตอนนี้เนี่ยอิ่มบุญอิ่มใจแบบสุดๆหลังจากลูกชายคนโตคุณกัตกรินเนี่ยได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์นะฮะเพื่อบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาเมื่อตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุด10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพระลูกชายของแม่ท็อปเนี่ยก็ถึงกำหนดลาสิกขาหลังบวชเรียนครบเป็นเวลา40วันหุกเข่งมากบวชนานมากส่วนแม่ท็อปเนี่ยก็โพสต์ภาพขณะก้มกราบพระลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลาสิกขานะครับพร้อมข้อความสุดปลับเริ่มใจที่ได้ทำหน้าที่แม่ที่ดีลุล่วงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็ร่วมอนุโมทนากับแม่ท็อปด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมน่ารักมากคนมีลูกอ่ะสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ปรับปลื้มที่สุดคือการที่ลูกเป็นคนดีการที่ลูกเรียนและประสบความสำเร็จใช่แค่นี้เลยขนลุกแทนคนอื่นเลยก็จริงๆถึงเจไม่มีลูกแต่ว่าผมก็ไม่ได้บวชทดแทนคุณให้เจไปแล้วฉันไม่ต้องเกาะสายเหลืองเธอขึ้นไปมาเกาะไปด้วยเพราะเจก็ฉันกลัวเกาะเลยเหลืองๆเธอขึ้นไปมากกว่าเจก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่ซองงานบวชผมได้เยอะมากจริงๆนะครับไม่น่าพลาดเลยท็อป10ท็อป3ตลอดเลยเราเนี่ยเหรองานแต่งแล้วก็ท็อป3ไม่ใช่เป็นซองแบบคีย์บอร์ดใช่ไหมไม่เอาไปข่าวต่อไปค่ะ